นี่ประจำแม่นบ่ค่ะอยู่ที่วัดนี่ประจำเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลไข่ให้ทางพระอาจารย์ท่านน่ะก็คือไข่ไอ้ไข่นี่เป็นแยกสาขาออกมาบ่ค่ะเล่าให้ FC ฟังหน่อยค่ะก็คือว่าวัดนี้ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากวัดเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชนะครับเป็นวัดสาขาของทางภาคอีสานได้วัดเดียวก็คือวัดนี้ค่ะที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากทางเจ้าวาดทางวัดเจดีย์เพราะว่าทางเจ้าวาดวัดเจดีย์ไข่เขาหาให้ลงตามวัดที่กันดารจริงๆก็ไปมาก็สืบเสาะได้คือวัดนี้ก็ตอนแรกมาไข่มาตอนแรกแถววัดนี่ยังไม่เจริญนั่นคือว่าเป็นป่าดงดิบป่ารกร้างอยู่ครับผมตั้งแต่ได้ไข่มาก็เริ่มมีการพัฒนาเรื่อยๆเริ่มจากลาดยางรอบศาลาหมดไปล้านกว่าแล้วก็มาทำหลังคาศาลาก็ได้งบประมาณจากที่ว่าผู้มีจิตศรัทธาจากของสายบุญของไอ้ไข่มาร่วมสร้างจากที่ว่าเขาถูกหวยรวยเบอร์กันนะคะทำยังไงเขาถึงถูกคะก็บางคนก็จะปังเลขธูปบางคนก็จะปังเลขอ่างน้ำมนต์เพราะว่าอ่างน้ำมนต์เนี่ยบางคนมองเลขไม่ตรงกันแต่ถ้าเกิดเลขธูปก็บางคนก็ปังแต่ส่วนมากก็จะปังเลขธูปกันเยอะงวดที่ผ่านมาเท่าที่ลองดูสังเกตเลขธูปธูปก็คือว่าธูปก็จะให้ไข่นุ้ยลูกชายจับส่วนมากคนที่มาที่นี่ที่จะรู้กันอยู่แล้วครับก็ส่วนมากงวดที่แล้วไข่นุ้ยก็จะจับได้ก็จะมีเลขที่ลองเสิร์ชดูก็จะมีเป็นพวก6797อย่างเงี้ยค่ะที่ไข่นุ้ยจับได้แล้วเมื่อวานนี้ก็จับโค้งสุดท้ายได้367 367อันนี้ของไข่นุ้ยใช่ไหมครับไข่นุ้ยเลขถูกอ่ะปิงปองตอนเช้าจับได้467โอ้เลขปิงปองทีนี้ของพระอาจารย์นี่จะเป็นเลขเทวดาเหรอครับผมใช่ค่ะเป็นเลขเทวดาโอ้ของพระอาจารย์ทั้งเลขน้ำฝนทั้งขันน้ำมนต์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะเป็นเลขนี้สามตัวเลยใช่ตรงตรงสามตัวตรงตรงกับเลขอ่างน้ำมนต์พระอาจารย์ท่านเพราะว่าอ่างน้ำมนต์พระอาจารย์ท่านก็จะมีมันจะเป็น70482แต่ถ้าเกิดไปจับวินกันก็ได้ครับเหมือนกับพวกทางแม่ค้าตลาดเมืองทองเขาไปจับวินกันเขาถูกกันเยอะไหมเจ๊ก็หลายอยู่ค่ะหลักแสนโอ้เพราะว่าภาวนาเป็นเจ้าภาพกฐินแล้วโอ้ถูกจนเป็นเจ้าภาพกฐินเลยแหละครับใช่ค่ะขนลุกเลยครับผมเจ้าภาพนะครับทางตลาดเมืองทองแล้วก็ทางตลาดบ้านดุงเขามาได้โชคลาภด้วยเมื่อวานนี้ตลาดบ้านดุงมาเยอะมากัน 6-7 คันรถตอนช่วงเช้ามารอดูเลขทูบไข่น้อยกับเลขปิงปองไข่น้อยไข่น้อยสุดแล้วโค้งสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยได้ตัวไหนนะครับ367เลขทูบ67เลขปิงปองได้476 476แสดงว่านี่ไข่น้อยจะแม่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะโค้งสุดท้ายช่วงเช้าวันหวยออกส่วนของพระอาจารย์นี่คือได้ทั้งขันน้ำมนต์ได้ทั้งเลขเทวดาเลยนะครับตรงกันตรงกันทั้งสองอย่างแล้วตอนวันนี้พระอาจารย์ไม่อยู่แล้วครับผมวันนี้ไปกิจนิมนต์ที่พุทธมณฑลนครปฐมอ่ะเพราะว่าเจ้าคณะภาคนิมนต์พระหลายวัดที่จังหวัดอุดรไปที่นู่นกันหมดครับจำเพาะพระชั้นผู้ใหญ่พวกเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอไปที่นั่นกันครับโอ้แต่3ตัวแตกเลยนะครับผมใช่ค่ะแตก3ตัวอันนี้จริงอ่ะ782นะครับสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้เนาะเจ๊น้ำฝนเนาะดูได้ค่ะดูคลิปย้อนหลังได้พระอาจารย์ท่านก็ลงในเพจครับของไอ้ไข่บันดาลทรัพย์วัดศรีทรงธรรมอุดรธานีโอ้เป็นเพจของทางนี้ดูแลให้พระอาจารย์ตอนแรกพระอาจารย์โทรไปหาเมื่อวานนะฮะบอกว่าอุ้ยของพระอาจารย์เนี่ยแตก3ตัวเลยอาจารย์ดีใจก็เลยวันนี้ว่าจะมาหาพระอาจารย์แต่พระอาจารย์ไม่อยู่นะครับผมครับคือ3ตัวนะฮะจนมีเจ้าภาพก
กฐินเลยเหรอครับผมใช่ค่ะภาวนาไว้ว่าจะเป็นเจ้าภาพกฐินถ้าแตกตัวนี้782เนี่ยนะฮะใช่ค่ะโอ้แตกจริงๆเลยนะครับก็ตามที่เขาคุยกับพระอาจารย์ท่านไว้ครับทางพวกแม่ค้าเขาก็มากันหลายมากันดุบ่อยเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาวันศีลวันพระนี่ก็จะมากันเรื่อยจะมากันหลายอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้2 งวดยังคะเจ๊ฝน2 งวดพอดีว่าไม่แน่ใจพระอาจารย์เลขสูตรคำนวณพระอาจารย์ก็ยังไม่ได้อย่างงวดที่แล้วเลขสูตรคำนวณพระอาจารย์เป็น6กับ7 6กับ7เลขวิ่งพระอาจารย์งวดนี้เหรอคะงวดที่แล้วค่ะแต่งวดนี้พระอาจารย์ท่านยังไม่บอกท่านยังไม่ได้คำนวณยังไม่ได้อะไรเพราะว่าน่าจะเลยวันศีลหน้าเนี่ยไปครับเพราะว่าพระอาจารย์ต้องทำช่วงวันศีลนะคะแต่ว่ามีเลขไข่นุ้ยจุดธูปอยู่วันนี้ใช่ค่ะสามารถเป็นอาหารกลางวันได้อย่างนี้แหละครับใช่ค่ะเป็นพวกน้อยพวกหุ้นกับรายวันได้ครับอยู่2อันอันของเมื่อวานก็ยังคาอยู่ที่กระถางธูปอ่ะโอ้367นั่นแหละครับใช่ค่ะของไข่นุ้ยครับวันนี้จะจุดได้ตัวไหนวันนี้ได้ตัวไหนครับวันนี้ของไข่นุ้ยจุดได้042แล้วก็669042กับ669ใช่ค่ะโอ้แต่พระอาจารย์ท่านพิมพ์มาบอกว่าให้กัน061ไว้ด้วย061อันนี้ของพระอาจารย์ไม่ใช่ค่ะคือเลขธูปไข่นุ้ยแกบวกลบคูณหารให้ก็คือว่าให้กันไว้061 061นะครับเป็นกับข้าวหรือว่าเป็นกับข้าวอ่ะเป็นกับข้าวเพราะว่าไข่นุ้ยเขาจะจุดทุกวันครับลงหลายกลุ่มทุกวันวันนี้ไปไหนครับนี่สลบแล้วสลบเล่นกับไอ้นั่นเยอะไอ้รถถังโอ้รถถังนี่คือหมาหมาตัวที่หน้าแบนๆน่ะวิ่งรอบกันศาลาเป็นชั่วโมงอ่ะครับตั้งแต่เช้าไม่กัดแต่ไอ้นี่มันนอนเฝ้ากันประจำครับผมยอมเลยค่ะคือวันนี้ก็ได้ต่องวดไปก่อนนะครับผมสำหรับเลขของน้องไข่นุ้ยนะฮะแต่ของพระอาจารย์นี่คือใกล้ๆวันใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องรอเลยวันศีลหน้าไปพระอาจารย์ท่านถึงจะทำสูตรคำนวณเลขวิ่งของพระอาจารย์ครับจะแม่นไหมคะตอนมาก็แม่นอยู่ค่ะงวดที่ผ่านมานี่ก็เข้า2ตัวก็คือ6กับ7แกก็ล่างเลยใช่ค่ะกันไว้ก็คือกันไว้ไอ้ที่ว่าเป็น2ตัวตรงก็คือมี97กับ6797กับ67แล้วก็จะมี897 3ตัวให้ไว้แค่3หางของพระอาจารย์นี่เข้ามากี่งวดแล้วครับเจครับเข้ามาก็มีพลาดอยู่แค่งวด2งวดเองที่สังเกตมาเลขวิ่งพระอาจารย์อย่างงวดก่อนนู้นที่ออก5อะไร4 5 3นะคะก็คือว่าเข้าเลข5เลขวิ่งของพระอาจารย์เลขศูนย์ไม่เข้าครับเข้าแต่เลข5แต่งวดนี้เข้า3ตัวเลยเข้า2ตัวแล้วก็เลขอ่างน้ำมนต์ก็เข้า3ตัวแล้วก็เลขเทวดาบอกเข้า3ตัว3ตัวเลย7 8 2พูดง่ายๆแตกทั้งบุญทั้งล่างทั้งเลขวิ่งพระอาจารย์ทั้งเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ครับแล้วก็เลขอ่างน้ำมนต์เนี่ยคือเข้าทั้งบุญทั้งล่างเสียดายเนาะไม่เจอพระอาจารย์เนาะถูกกันยกหมู่บ้านเนี่ยถูกกันยกหมู่บ้านในบ้านเนี่ยถูกกันยกหมู่บ้านเพราะว่าทางนี้ไม่ได้ขายแต่เขาโทรไปซื้อกันที่อื่นโอ้ถูกกันยกหมู่บ้านเลยนะครับผมแถวทางนี้เจ้ามือเขามาอยู่กันเขาก็ไอ้นี่กันไม่ขายกันเพราะว่าเขาเจ้ามือมาดูไว้ก่อนเลยครับใช่มาดูไว้ก่อนแล้วเกิดเลขตรงเขาจะไม่รับเลยโอ้ถูกข้าวรายวันเนาะใครเล่นรายวันก็ไปได้ทุกประเทศวันนี้สามารถเป็นรัฐบาลได้ไหมครับเจ๊เป็นรัฐบาลก็ได้ค่ะแล้วแต่คนจะชอบโอ้เป็นแนวทางเนาะแต่เลขคู่เมื่อวานนี้แต่ทั้งรัฐบาลไทยทั้งลาวพัฒนา9กับ6ตัว4 042 669 061นี่พระอาจารย์โทรมาบอกพอดีว่าหนูส่งเลขคู่ไข่นุ้ยไปให้ท่านไปครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางของวัดไอ้ไข่นะครับผมเป็นแนวทางของน้องไข่นุ้ยก่อนนะครับเนาะครับวันนี้
จะมาคุยกับพระอาจารย์นะครับมาสนทนาธรรมปรากฏว่าพระอาจารย์ติดภารกิจนะฮะติดกิจนิมนต์นะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ